อนผ่านหนาวกันมาเยอะเลยครับก็เราคบกันมาก็ปีนี้15 ปี15 ปีแล้ว15 ปีแล้วใช่ครับเราคบกันตั้งแต่เรียนมหาลัยปี1อ่ะครับจนตอนนี้ก็30กว่าแล้วเนาะครับในยุคนั้นมันเป็นยุคเริ่มแรกของ MSN MSN อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็แบบว่าแชทกันไปแชทกันมาอะไรอย่างเงี้ยครับผมจีบเขาก่อนครับแล้วก็คบกันมาเรื่อยๆดูใจกันมาเรื่อยๆอ่ะครับกี่ปีแล้วครับประมาณ5ปีครับเจอในมหาลัยพี่เขาไปส่งแฟนที่มหาลัยครับใครจีบใครก่อนครับจีบแล้วชีวิตคู่เป็นยังไงบ้างพี่ก็มันก็มีราบรื่นบ้างไม่ราบรื่นบ้างก็ทะเลาะกันบ้างไม่ทะเลาะกันบ้างต่อปนกันไปอย่างคู่ผมเนี่ยตอนเริ่มต้นมาแรกๆมันก็ยากอยู่พอหลังจากนั้นมันเหมือนเราต้องขอบคุณครอบครัวเราด้วยที่ครอบครัวเราซัพพอร์ตเราทั้งคู่ครอบครัวเราเหมือนแบบคอยช่วยเหลือเราทั้งคู่ว่าเวลาเรามีข้อขัดแย้งกันหรือว่าทะเลาะกันเนี่ยเขาก็ยังมาเป็นสื่อกลางในการให้พวกเราได้เคลียร์ใจกันหรืออะไรกันเนี่ยมันไม่มีคู่ไหนที่ไม่ทะเลาะกันหรอกแต่ว่าการที่เราทะเลาะกันแล้วเราเหมือนแบบเรายังเดินต่อไปได้ไหมเรายังหยุดแค่นี้หรือว่ายังไงอย่างเงี้ยแต่พวกผมทะเลาะกันแล้วพวกผมเหมือนแบบก็แก้ปัญหาที่เราทะเลาะแล้วเราก็สามารถเดินต่อได้ก็อยากให้คุณอื่นกล้าที่จะเปิดรับเปิดรับใช่คุณไม่ออกก็ฝากก็ถ้ามันมีอุปสรรคก็ฝ่าฟันแค่นั้นเองทุกวันนี้เราก็ยังคงต้องต่อสู้อยู่ชีวิตคือการต่อสู้แล้วก็เรียนรู้กันไปพร้อมๆกันนะวันนี้เราผ่านมาจนจุดนี้ได้เนี่ยเราถือว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มค่าและเชื่อว่ามันยังมีสิ่งที่คุ้มค่าเนี่ยรอคอยเราอยู่ในวันข้างหน้าเยอะก็สู้กันต่อไปเลือกที่จะมาจดแจ้งคู่ชีวิตในวันนี้ครับจริงๆก็รอไอ้สมรสเท่าเทียมแต่ก็มีอันนี้ก่อนก็จดก่อนก็ได้ครับความจริงมันก็ดีใจนะครับมันก็เหมือนสังคมมันเปิดกว้างขึ้นมันเหมือนสเต็ปแรกอ่ะที่จะผลักดันให้สู่สเต็ปต่อไปอ่ะของการที่จะมีพรบคู่สมรสจริงๆหรือว่าสมรสเท่าเทียมกันจริงๆอะไรเงี้ยฮะมันก็ดีใจที่ก็เลยอยากมาเป็นส่วนร่วมในการผลักดันข้อกฎหมายนี้ให้มันสำเร็จเพราะอย่างน้อยถ้าเกิดมันผ่านไปแล้วมันมีข้อกฎหมายที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยการใช้ชีวิตคู่ที่มันเป็น LGBT อ่ะหรือว่าคู่สมรสที่เป็นเหมือนพวกผมทั้งหลายอ่ะมันจะสามารถใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นเหมือนแค่การสิทธิ์ดูแลรักษาหรือว่าการยื่นกู้ซื้อสินทรัพย์อะไรร่วมกันหรือการทำประกันชีวิตหรือทำอะไรให้กันซึ่งกันอ่ะมันมีอะไรที่สามารถซัพพอร์ตพวกผมได้มากกว่าณปัจจุบันนี้ใช่ผมคิดว่าที่เราออกมาทำตรงนี้เพื่อที่จะให้มันดูเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับเพื่อที่อนาคตจะได้มีกฎหมายรองรับนะครับ
ถึงตรงนี้จะยังไม่รองรับให้เราทั้งคู่ครับแต่อนาคตมันก็จะมีกฎหมายไม่มีความหมายวนปืนเดียวฆ่าหันศพ